จะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนกราบเรียนพี่น้องประชาชนทางบ้านว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่ได้ทำโดยทุจริตไม่มีข้อกล่าวหานี้จากปปช.และก็ได้ทำไปก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาไปกลั่นแกล้งใครใดๆทั้งสิ้นเราก็มากันไกลมากนะครับมันไม่มีการยอมแพ้หรือการหาทางลงแน่นอนทุกคนมุ่งไปสู่ประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์บางเวทีที่พูดถึงสถาบันด้วยความไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งถึงประวัติศาสตร์เพราะงั้นก็อยากจะให้กลับไปศึกษาใครเดินพลาดใครไปทำร้ายพลเอกประยุทธ์ใครไปบีบคอให้เขาทำตัวเองไงเขามองการเมืองแค่ตามองเห็นไงอันไหนถูกผมก็บอกถูกนะอันไหนผิดผมก็บอกผิดแล้วผมคอยดูผมบอกให้หุ้นส่วนเจ้าเนี่ยคอยดูนะคอยดูนะเป็นไงเกมเริ่มมาแล้วเริ่มเซมาเลยนะซึ่งผมบอกไว้แล้วอันนี้ทำไม่ได้อย่าทำอย่าไปปรับครม.เคลียร์ม็อบก่อนนะก็รีบปรับคุณนิพนธ์โดนเลยนิพนธ์โดนชี้มูลเลยชี้มูลรัฐบาลคอนแคนแล้วจะไปรอศาลตำรวจศาลอาญาทุจริตชี้นะครับโดนไปชุดนี้แบบโอ้ยโดนสมัยอบจ.ไม่ได้โดนสมัยเป็นรัฐมนตรีมันก็โดนชี้มูลความผิดเหมือนกันดอนก็โดนแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ควรไงมันพลาดเพราะอะไรเพราะไปหันหัวเรือผิดไงมาเลยมาเป็นพลวนเลยไม่ค่อยมาเลยรัฐมนตรีโดนนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการชี้มูลโดยสารธรรมนูญของ50คนฝั่งรัฐบาลสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวมาว่าในเชิงปรากฏการณ์ก่อนที่เราเห็นก็นะฮะบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ตอนนี้ก็ทำการบวชนะที่วัดเดียวกับผบ.ตร.นะครับพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับได้ฉายาว่าอภิรัตตะโนนะครับผู้มีพระรัตนตรัยนะขณะเดียวกันก็กลุ่มนะเสื้อแดงนะกลุ่มล้มเจ้าก็ต่อว่าทั้งที่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ไปแล้วนะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิษย์เก่าทั้งหลายก็ไม่ทนก็ประกาศเลยบอกว่านะฮะอย่าใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเครื่องมือในการล้มเจ้าและพวกเขาก็ออกมาเรียกร้องนะครับว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับขณะเดียวกันก็เรียกร้องว่าไม่ให้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในการจัดม็อบที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เสื้อแดงอีสานก็ประกาศจะไม่เข้าร่วมกับกลุ่มม็อบปลดแอกก็มีการแถลงการเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับในแถลงการของกลุ่มม็อบปลดแอกขึ้นมาเรื่องของทำตัวเป็นคณะราษฎรนะขึ้นมาว่าตัวเองเป็นคณะราษฎรรุ่นใหม่ราษฎรโบราณค่ำคืแล้วไดโนเสาร์คณะราษฎรเจ๊งหมดละคณะราษฎรคะแนนเนี่ยนะฮะก็มีการออกแถลงการ14ตุลารวมพลอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค้างคืนจี้นายกลาออกแล้วก็ไม่บอกเรื่องของดาวกระจายนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองในขณะที่พลเอกประวิตรก็บอกว่านะฮะดีเสื้อแดงไม่มา14ตุลาที่สอบเรื่องสัตว์ป่งสัตว์ป่านะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะก็มีการไปยื่นให้พรรคประชาธิปัตย์จะไปภูมิใจไทยขอให้มีการถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนกราบเรียนพี่น้องประชาชนทางบ้านว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่ได้ทำโดยทุจริตไม่มีข้อกล่าวหานี้จากปปช.และก็ได้ทำไปก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาไปกลั่นแกล้งใครใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ทำไปเพราะเห็นว่าในฐานะที่มีความรู้เรื่องกฎหมายในฐานะที่เรียนกฎหมายมาเนี่ยและจบเนติบัณฑิตไทยมาพฤติกรรมอย่างนี้พอเห็นว่ามันมีร่องรอยของความไม่ชอบมาพากลในฐานะของเป็นผู้บริหารต้องตรวจสอบก่อนที่จะทำอะไรลงไปไม่ใช่ว่าบอกว่าเมื่ อ,
ฝ่ายตรวจสอบเสนอฝ่ายตรวจรับมาแล้วนายกต้องเซ็นอย่างเดียวไม่ใช่ครับเป็นผู้บริหารต้องมีอำนาจในการที่จะให้ตรวจสอบวันนึงถ้าเกิดระบบมันใช้ไม่ได้ผมได้บอกว่าผมไม่ได้ประมาทเลยผมได้ให้ตรวจสอบระบบแล้วเมื่อกรรมการบอกว่าใช้ได้ผมก็ไม่ต้องรับผิดชอบทางละเมิดเพราะผมได้ทำหน้าที่ของผมสมบูรณ์แล้วนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดขออนุญาตที่จะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบอีกผมมีเอกสารมากอีกหลายฉบับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมไม่พูดแล้วครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนได้แถลงไปแล้วผมจะเอาเอกสารนี้นะครับส่งไปปปช.อีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านจะได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบผมเคารพปปช.ท่านทำหน้าที่ของท่านผมก็ทำหน้าที่ของผมในการที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับแถลงการจากคณะราษฎรคณะราษฎรไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงอยู่ในหัวใจของราษฎรทุกคนที่รักในประชาธิปไตยณสนามราษฎรเวลานี้คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดขึ้นอีกครั้งโดยมีเป้าหมายเพื่อนำประเทศไทยกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยคืนอำนาจสู่ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงรัฐบาลประยุทธ์ได้บริหารประเทศและเข้าสู่อำนาจอย่างหลอกลวงโฆษณาชวนเชื่อว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการปกติแท้จริงแล้วเศรษฐกิจกำลังพังพินาศหลายล้านชีวิตต้องอดอยากในขณะที่ชนชั้นศักดินานายทุนและนายพลสุขสบายบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเมื่อรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องใดที่ผู้ชุมนุมก่อนหน้านี้ได้ประกาศไว้เราในฐานะราษฎรและในนามคณะราษฎรขอประกาศจัดชุมนุมณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินวันที่14ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1. ประยุทธ์ต้องลาออกไปจากการเป็นนายกรัฐมนตรี 2. เปิดประชุมวิสามัญทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจากประชาชน 3. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และสถาบันกษัตริย์กลับมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตามคันลองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงข้อเรียกร้องข้างต้นไม่ใช่การล้มล้างการปกครองหากแต่เป็นการทำให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเพื่อมีให้ต้องมีผู้อดอยากร้านแค้นสูญเสียโอกาสสูญเสียอนาคตจากการบริหารที่ผิดพลาดและกฎกติกาที่บิดเบี้ยวขอราษฎรทั้งก็ต่อไปค่ะที่พี่สื่อมวลชนมีคำถามเดี๋ยวให้พี่อานนท์ชี้แจงรูปแบบของกิจกรรมก่อนนะคะครับวันที่14นะครับเรานัดรวมตัวกันนะครับนัดหยุดงานหยุดเรียนของนิสิตนักศึกษานะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยรวมตัวกันบ่าย 14:00 น.ที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับฝั่งแมคโดนัลด์นะครับเหมือนเดิมแล้วก็กิจกรรมแรกที่เราจะทำนะครับเมื่อมีการรวมตัวกันเสร็จเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการทวงคืนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเราเห็นว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนมาแต่เดิมเนี่ยถูกทางรัฐเผด็จการเนี่ยได้นำไปใช้นะครับโดยเจตนากลั่นแกล้งใช้ต้นไม้ที่มันไม่ได้มีความสวยงามเนี่ยไปประดับตกแต่งเพื่อขัดขวางไม่ให้เราใช้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสถานที่สัญลักษณ์ในการชุมนุมนะครับ14ตุลาคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะกลับมาเป็นของประชาชนจะไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นคือกิจกรรมแรกครับจากนั้นก็จะมีการชุมนุมปราศัยนะครับแล้วก็มีการพักค้างคืนโดยการยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับมีอยู่3ข้อก็คือ1ประยุทธ์จันทร์โอชากับองค์คาพยพทั้งหมดเนี่ยต้องออกไปในทันทีนะครับ2สภาเนี่ยต้องมีการเปิดวิสามัญเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับของประชาชนเพื่อพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับและก็3การเปลี่ยนรูปสถาบันกษัตริย์เรายังยืนยันเช่นเดิมนะครับแต่ตอนนี้ทั้งนั้นเวทีปราศัยเพดานจะไม่ลดลงนะครับโดยเราจะอภิปรายถึงปัญหาโดยรวมนะครับแต่ว่ายุทธวิธีในการเรียกร้องและในการขีดเส้นตายต่อรัฐบาลนะครับเราจะใช้วิธีการกินข้าวทีละคำการยังไม่รับข้อทั้ง3ข้อครับแต่ว่ามวลชนน้อยเนี่ยเขาต้องสลายการชุมนุมไหมครับหมายถึงว่าเราหรือเขาจะสลายครับเราไม่ครับเราสู้จนชนะอยู่แล้วฮะมวลน้อยก็ยังชุมนุมต่อ14ยังไงก็มีการชุมนุมแน่นอนครับยืนยันครับหมายถึงว่าต่อไปครับอยู่ที่มวลชนผมบอกว่าอยู่ที่มวลชนเพราะว่าคือเราเนี่ยวางแผนการชุมนุมเนี่ยคือทั้งพวกกลางตรงเนี่ยมันเราก็มากันไกลมากนะครับมันไม่มีการยอมแพ้หรือการหาทางลงแน่นอนทุกคนมุ่งไปสู่ประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรามุ่งหวังว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็มาร่วมกับเราเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันมีความแหลมคมในแง่ทั้งประเด็นและในแง่ของการต่อสู้ในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับซึ่งตอนนี้มันมีคนตอบรับมาเยอะมากจริงๆที่จะเข้าร่วมกันตอนนี้ครับตัดเนี่ยก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถูกต้องก็เคารพอยู่แล้วแต่ว่าการที่ทุกการที่ประชาชนราษฎรของพระองค์ท่านก็ถวายอำนาจนี้ให้กับท่านด้วยความเต็มใจนี่มันทำไมไปคิดอย่างนั้นน่ะผมอยากให้ศึกษาบทเรียนของประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจต้องรู้ประวัติศาสตร์นะครับเขาก็บอกเขาศึกษาเขาบอกเขาเก่งกว่าศาสตร์มากด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าความเข้าใจก็เป็นสิทธิ์นะครับเป็นสิทธิ์ที่เข้าใจอย่างนั้นได้แต่ว่าต้องระวังเพราะว่าบทเรียนงานต่อสู้เนี่ยคนพวกนี้ยังไม่ถึงขั้นต้องประสบกับการต่อสู้อย่างพวกเราที่ต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัวไปหมดเนี่ยแล้วท่านศึกษาหรือเปล่าพวกเราไม่ใช่ไม่สู้นะครับก็สู้นะครับแต่ว่าทีนี้ทางออกที่มองว่าควรทำไงคือควรจะคุยกันไหมควรจะหันหน้ามาร่วมมือเพราะว่าหลังๆเนี่ยฟังการชุมนุมเขาเนี่ยเขาเหมือนกับไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของการไล่รัฐบาลที่เป็นความผิดพลาดที่เลวร้ายเช่นคอร์รัปชันที่ครั้งเนี่ยถ้าคอร์รัปชันหนักๆเนี่ยมันก็จะการร่วมมือของมวลชนก็จะมากหรือแม้แต่การออกกฎหมายที่อย่างเมื่อก่อนเนี่ยนิรโทษกรรมนี่ก็จะชัดเจนแต่ว่าการชุมนุมหลังๆเนี่ยจะมุ่งโจมตีไปที่สถาบันกษัตริย์โดยตรงเนี่ยจริงๆเท่าที่ผมทราบมานะครับครับมันเวทีมันมีหลายเวทีนะครับโดยเฉพาะในวันที่14เนี่ยก็มีทั้งเวทีที่ออกมาขับไล่รัฐบาลเพราะความเดือดร้อนจากความล้มเหลวของรัฐบาลก็คงจะมีแค่บางเวทีที่พูดถึงสถาบันด้วยความไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งถึงประวัติศาสตร์เพราะงั้นก็อยากจะให้กลับไปศึกษาซะก่อนว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนที่ก็มันเป็นสองส่วนนะครับเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเนี่ยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนี่นะครับทำให้เกิดความเสียหายญาติใช้เวลา28ปีในการแบ่งแยกให้รู้ว่าทหารพระราชากับทหารของการเมืองรัฐบาลไม่ใช่พวกเดียวกันนะครับต้อ
้องเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะงั้นบัดนี้เราก็ภูมิใจนะครับว่าศาลพระราชาได้ประกาศตนแล้วว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเราก็สบายใจแล้วถือว่าประสบความสำเร็จในการทำตรงนี้การต่อสู้อะไรนะครับใช้เวลานะครับไม่ต้องรีบรั่วรีบให้มันจบในรุ่นนี้ไม่ได้ในรุ่นนี้ไม่ได้มันต้องว่ากันต่อไปอีกยาวนานทีเดียวครับครับแล้วมองว่าอะไรเป็นปัจจัยเพิ่มเติมอีกไหมครับว่าเพราะว่านักศึกษาออกมาชุมนุมก็คล้ายๆกับ6ตุลา14ตุลาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ที่รุนแรงคือมีการไปบิดเบือนสิ่งที่เป็นท่าทีของนักศึกษาว่าไปหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอะไรต่างๆแต่สมัยนี้คงไม่มีแบบนั้นแล้วเพราะว่าท่านเองก็ไม่สมควรให้ใช้ม.112ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับและคนก็ตระหนักรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเราจะเชื่อสื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบเมื่อก่อนเนี่ยอย่างดาวสยามอะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้คนก็ฉลาดขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าพวกเราคณะกรรมการญาติเนี่ยครอบครัวญาติเนี่ยที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวไปเพราะการเรียกร้องแล้วก็ต่อสู้กับศาลการเมืองมาตลอดนะครับเรายังคงสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาที่ชู3นิ้วนะครับเพราะที่ออกมาเรียกร้องโดยเฉพาะการไล่รัฐบาลเราเห็นด้วยแล้วเราสนับสนุนนะครับแต่ที่ไม่สนับสนุนคือที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ไปเข้าข่ายที่อีกฝ่ายนึงบอกว่าจับจ้วงล้มล้างนี้แต่ผมไม่ขอวิจารณ์นะครับให้ประชาชนเป็นผู้ใช้วิจารณญาณเพื่อตัวเองนะครับว่าควรสนับสนุนใครนะครับแต่ผมเชื่อว่าจากภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับนี่คือนรกตัวจริงที่กำลังจะมาไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่จะไปปฏิรูปสถาบันหรือการอะไรแม้กระทั่งการที่ไล่ประยุทธ์ออกเนี่ยนี่คือแค่การถอดสลักเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของชาติซึ่งมันก็มีความรุนแรงจากนี้ไปเนี่ยค่อนข้างจะสูงโดยเพราะรัฐบาลนี้ไม่มีมาตรการใดๆเลยที่จะให้ความอบอุ่นสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้คนตกงานที่กำลังจะมานะครับก็ปรากฏการเกิดขึ้นนะฮะเนื่องจากญาติวีรชนนะครับพฤษภา35ร้องจุดินถอนตัวนะครับรัฐบาลชงเลือกนายกใหม่อ้างแก้วิกฤตชาตินะครับก็คือให้มีส.ส.อยู่นะก็เลือกจากนายกคนนอกมานะครับบอกว่าจะไปร้องพรรคประชาธิปัตย์เสร็จไปร้องคุณจุลินแล้วก็ทราบว่าจะมีแผนไปถวายฎีกานะครับให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะเอาจากนายกคนนอกมาเพื่อที่จะให้นายกคนนอกเนี่ยมาแก้ไขปัญหาวิกฤตเพราะจะเป็นการเผชิญหน้านะครับกันทั้ง2ฝ่ายแล้วก็จะเป็นปัญหาใหญ่เกิดขึ้นนะฮะกับประเทศชาติไม่อยากให้มีการนองเลือดอีกต่อไปนะซึ่งกลุ่มวีรชน35ก็ไปที่พรรคประชาธิปัตย์ก่อนนะครับขณะที่คุณนิพนธ์นะก็โดนชี้มูลความผิด2กรณีนะครับก่อนหน้านี้ก็โดนชี้เรื่องของไม่จ่ายเงินรอบหลังก็มาโดนเรื่องของการจัดซื้อสมัยอบจนะโดนอีกรอบหนึ่งก็โดนส่งศาลอาญาทุจริตดำเนินคดีคุณนิพนธ์ก็ไม่ยอมออกนะรัฐมนตรีช่วยนะครับในขณะที่วันที่28ตุลาคมศาลก็จะศาลธรรมนูญจะทำการพิพากษานะครับส.ส.ที่มีชื่อบริษัทถือครองหุ้นสื่อนะครับก็โดนไปทั้งหมด54รายรวมทั้ง2ฝ่ายก็โดนไปเกือบ100กว่ารายนะครับถ้าโดนถ้ามีความผิดตามกฎหมายก็ต้องพ้นออกจากตำแหน่งขาดการเป็นส.ส.ทันทีเรื่องนี้ผมเคยอธิบายหุ้นส่วนไปแล้วนะผมเคยไปลงสมัครนะครับสว.เนี่ยสว.ส.ส.ใช้ระเบียบเดียวกันเรื่องการถือครองหุ้นสื่อทำไม่ได้โอ้โหตอนนั้นก่อนที่จะไปสมัครต้องไปลาออกต้องไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนมีการประกาศก่อนจะไปสมัครต้องไปลาออกให้หมดพอไปลาออกหมดต้องไปถือครองหุ้นบริษัทต้องออกให้หมดนะฮะแล้วก็ไปลงในการสมัครนะครับ
จึงจะสามารถที่จะมีผลตามกฎหมายผมก็ไปเหมือนกันเนี่ยนะตอนเป็นสวก็เลยรู้ว่าโอ้โหรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจุกจิกจู้จี้ห้ามสื่อนะฮะผู้ถือครองหุ้นสื่อเข้ามาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะก็เลยมีการร้องเรียนฝ่ายค้านร้องรัฐบาลก่อนนะตอนนี้ก็จะมีการตัดสินเดือนตุลาคมมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็ไปร้องฝ่ายค้านบ้างนะสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถ้าวิเคราะห์ตามสถานการณ์นะครับในมุมการวิเคราะห์ถ้าเป็นการวิเคราะห์ธรรมดาก็มองว่ามีการไปยื่นนะเพื่อจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมันจะเปลี่ยนได้ไงนะให้พรรคร่วมถอนมาไม่ถอนได้ไงเขาไม่ถอนหรอกอะไรนะฮะประการแรก2เรื่องของส.ส.ที่ขาดคุณสมบัติ50คนชุดแรกเดี๋ยวก็มีชุดหลังต่ออีกนะฮะรวมแล้วก็100กว่าคนถ้าฝั่งรัฐบาลผิดนะจะไปเอียงข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ศาลก็ต้องยืนเป็นกลางนะรัฐบาลยกคำร้องหมดคือก่อนหน้าเนี่ยมี64คนมันเหลือตอนหลังมันเหลือ54แล้ว52คนเนี่ยนะครับอีก10คนรอดนะเพราะมีการชี้แจงว่าได้ถอนออกไปแล้วมีหลักฐานการชี้แจงให้หมอศาลธรรมนูญนะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติมีการชี้มูลแบบนี้นะ50กว่าคนรวม50กว่าคนต้องเลือกตั้งใหม่ฝั่งรัฐบาลก็จะครอนแคลนทันทีเลยถ้าชี้มูลสัก50กว่าคนเนี่ยรัฐบาลไม่ไหวละรัฐบาลโอกาสจะร่วงเนี่ยเกิดขึ้นทันทีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีนะครับถ้าฝ่ายค้านโดนด้วยทั้ง2ฝ่ายเอาล่ะมันก็จะเอาละครแคลนทั้งคู่อ่ะตอนนี้เกมก็นั่นหมายความว่าตุลาพฤศจิกามันจะครแคลนทันทีเลยรัฐบาลจะละสัมละสายทันทีเลยนะครับและยิ่งมีการไปขอเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะก็โอกาสจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีก็ได้นะทำไมเปลี่ยนไม่ได้นะถ้ามันครแคลนแบบนี้ก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่เนี่ยสิ่งที่ถ้าเป็นนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์แบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโน่นนี่นั่นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ล่ะมันน่าสนใจไงงานวิเคราะห์ใครๆก็พูดได้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์โน่นนี่นั่นว่าไปผมเรียนแล้วไม่ใช่เหรอคุณส่วนจำได้ไหมหลัก4ประการเนี่ยนะที่พลเอกประยุทธ์ต้องทำเนี่ยนะ1จับปล่อย2สาวผู้บงการนะครับ3ไม่แก้รัฐธรรมนูญ4ไม่ปรับคัมตรีแต่พลเอกประยุทธ์ปรับคัมตรีอ่ะบอก4ประการนี่มันทำไม่ได้นะครับต้องเนี่ยยึดหลัก4ประการนี้และไอไปปรับคัมตรีเอาอาคมเข้ามามันจะไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมแก้เศรษฐกิจก็ไม่ได้เห็นไหมจริงหรือเปล่าไม่พอตอนนี้นิพนธ์ก็โดนด้วยเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมตอนเนี้ยพอปรับปุ๊บเอาเลยขอเปลี่ยนนายกเลยเอาเลยศาลชี้มูลเรื่องของนะ50กว่าคนเนี่ยชุดแรกเนี่ยนะฝั่งรัฐบาลนะถ้าเขาถ้าศาลชี้ล่วงหมดก็รัฐบาลก็เตรียมตัวพับเสือกลับบ้านนะโอกาสยุบสภาสูงเลยล่ะเพราะอะไรใช่ไหมตามดวงเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังวันที่3พฤศจิกายนมันตรงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาม็อบก็จะมาม็อบก็เคลียร์ไม่ได้ทำไมผมถึงบอก4ประการนี้ไว้บอกไอ้4ประการนี่เป็นสิ่งที่ห้ามทำแต่พลเอกประยุทธ์ทำพอทำเสร็จสิ่งที่ตามมาคือพลเอกประยุทธ์จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้พอแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ไม่เอาคนที่มีความรู้ความสามารถยิงเอาแต่พวกเข้าไปสิ่งที่ตามมาม็อบเศรษฐกิจมันจะมาแม้ว่าม็อบล้มเจ้าจะหมดไปม็อบเศรษฐกิจมันจะตามมาพอม็อบเศรษฐกิจมันจะตามมามันจะเดือดร้อนไปถึงสถาบันผมพูดหลายครั้งแล้วเห็นไหมพอเกมมันวางฉับมันเห็นตัวละครเลยพอเกมเนี้ยมันไปเนี้ยถ้าชี้มูลว่าไม่ขาดคุณสมบัตินะพอถือครองหุ้นสื่อไม่ขาดคุณสมบัติเนี่ยพระบริโกรสนธิบอกว่าทำธุรกิจสื่อแต่ก็อ้างว่าไม่ได้ทำโน่นนี่นั่นก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ถอนออกมาไม่ทันคนที่รอดไปก็10กว่าคนมั้งที่รอดไปอ่ะในฝั่งรัฐบาลฝ่ายค้านก็โดนเหมือนกันโดนพอกันเนี่ยรวมแล้วก็100กว่าคนเฉพาะรัฐบาลโดนดอกแรก50กว่าคนคะแนนไม่พอเนี่ยล่วงปุ๊บเนี่ยไปโหวตอะไรในสภาแพ้เลยนะเพราะฝ่ายค้านจะมีศักยภาพก่อนนั่นหมายความว่ามันจะกรอนแคลนวุ่นวายมากนั่นจะเป็นช่องทางหลัง28ตุลาคมมันจะเป็นช่องเลยจะไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังถ้าโดนชี้หมดเหนื่อยนะฮะรัฐบาลจะขาดเสถียรภาพทันทีเลยงอนเงี้ยทันทีเลยนะครับจะไปไม่ไหวถ้ารอดมาก็มาลุ้นอีกอ่ะฝ่ายรัฐบาลจะฝ่ายค้านจะโดนอะไรบ้าง
ฝ่ายค้านก็มีโอกาสรอดนะแต่ปัญหาก็มาที่หลักเดิมก็คือมันจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดในรอบ50ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่2เป็นต้นมาที่1ที่2เป็นต้นมามันจะหนักเพราะโควิด-19 มันระบาดอย่างหนักตอนนี้ก็36จะ37แล้วล้านนะครับตายกันล้านกว่าๆแล้วนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสทะลุ40ล้านสูงมากประชากรของโลกมี 7,000 ล้านคนนะครับองค์การอนามัยโลกประเมินว่าจะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนจบโควิด-19 ครั้งนี้ตอนนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะตอนนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเดินหลักพลาดเนี่ยใครเดินพลาดใครไปทำร้ายพลเอกประยุทธ์ใครไปบีบคอเขาทำตัวเองไงเขามองการเมืองแค่ตามองเห็นไงอันไหนถูกผมก็บอกถูกนะอันไหนผิดผมก็บอกผิดแล้วผมคอยดูผมบอกให้หุ้นส่วนจำนะคอยดูนะเป็นไงเกมเริ่มมาแล้วเริ่มเซมาเลยนะฮะซึ่งผมบอกไว้แล้วอันนี้ทำไม่ได้อย่าทำอย่าไปปรับครม.เคลียร์ม็อบก่อนนะก็รีบปรับคุณนิพนธ์โดนเลยนิพนธ์โดนชี้มูลเลยชี้มูลรัฐบาลคอนแคนแล้วจะไปรอศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญาทุจริตชี้นะครับโดนไปชุดนี้แบบโอ้ยโดนสมัยอบจ.ไม่ได้โซนสมัยเป็นรัฐมนตรีมันก็โดนชี้มูลความผิดเหมือนกันดอนก็โดนแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ควรไงมันพลาดเพราะอะไรเพราะไปหันหัวเรือผิดไงมาเลยมาเป็นพลวนเลยไม่ค่อยมาเลยรัฐมนตรีโดนนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการชี้มูลโดยสารธรรมนูญของ50คนฝั่งรัฐบาลคราวนี้คิวรัฐบาลโดนนั่นหมายความว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแล้วก็วีรชน35เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีนะนั่นหมายความว่า2สิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะทำไม่ได้ที่ผมเรียนไว้คือการปฏิรูปและเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มัน2ประการมันยืนบนหลักเลยไม่เคยเปลี่ยนผมพูดแค่นี้2ประการพลเอกประยุทธ์จะทำไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมันจะแย่ลงหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับ GDP จะติดลบไปเรื่อยๆไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสมากที่สุดและคราวนี้มันจะเดือดร้อนไปถึงสถาบันผมพูดมาโดยตลอดแล้วเลยจะเดือดร้อนถึงสถาบันผมพูดมากี่ปี6ปีแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเลือกตั้งเสร็จแล้วผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะชนะนะโอเคมีแผนชนะแต่รอบนี้จะมีม็อบคือม็อบใหญ่นะแล้วมันจะเดือดร้อนสถาบันนะเป็นไงมาจริงหรือเปล่านะโอเคแก้บางส่วนก็แก้ไปจริงกาดตกยกขึ้นมาละกาดละสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของจะเอายังไงต่อในกลุ่มของสว.ในกลุ่มรัฐบาลเขามองไม่ออกเลยนะเขาพูดกันภายในเขามองไม่ออกว่าพลเอกประยุทธ์มียุทธศาสตร์ไปทางไหนจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงก็บอกจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ย้อนนี่เป็นหลักคิดที่ผิดท่านไม่เข้าใจหลักมหาภาคถ้าท่านทำหลักมหาภาคทีเดียวลุ่มเหมือนอะไรเหมือนโควิด-19 เนี่ยทุกคนคิดว่าพลเอกประยุทธ์ทำไม่ได้สุดท้ายเป็นอันดับหนึ่งของโลกม็อบเดือนกันยายนที่ผ่านมาทุกคนบอกว่านอนเลือกจะมีการรัฐประหารจะมีการล้มตายจำนวนมากจะมีนายกคนกลางในเดือนกันยายนผมบอกไม่มีเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเดินหลักหนึ่ง4ประการแต่เมื่อไหร่ก็ตามกาดตกข้อที่1ไปตั้งครม.ขึ้นมาตอนนี้เกมเปลี่ยนเลยเอากลับมาโอเคมากาดตั้งขึ้นมาใหม่จะมาดำเนินการเรื่องยิ่งลักษณ์แต่ก็มันก็ไม่ง่ายมันต้องใช้เวลาละนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองตอนนี้เป็นยังไงนะฮะรัฐบาลมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเห็นชัดเมื่อไหร่หลังจากวันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปมันอยู่ที่ไหนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญถ้าชี้มูล50คนล่วงหมดเอารัฐบาลอยู่ยากแล้วเนี่ยมี2ทางเลือกอ่ะ1จัดการเลือกตั้งใหม่ในระหว่างจัดการเลือกตั้งใหม่มีการเปิดประชุมสภาขึ้นมานะครับถ้าปรากฏว่ารัฐบาลแพ้ในเรื่องของการประชุมเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็รัฐบาลก็จำเป็นต้องลาออกนายกต้องลาออกแสดงความไม่รับผิดชอบหรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่มันเกิดขึ้นได้ทันทีและไอ้50กว่าคนเนี่ยที่โดนเนี่ยนะครับพรรคใดพรรคหนึ่งโดนขึ้นมามันจะส่งผลต่ออะไรทราบไหมฮะผลต่อการยุบพรรคไปรับรองผิดเพราะการรับรองพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบด้วยจึงเป็นที่มาของมีข่าวว่าพลังประชารัฐได้มีการตั้งพรรคการเมืองสำรองไว้
นี่คือสาเหตุไงที่บอกทำไมมีพรรคการเมืองสำรองไว้เกมมันกำลังเปลี่ยนการเมืองกำลังเปลี่ยนผมบอกเองไปเดินหลักผิดไปตั้งคนคนเดียวเนี่ยไปเลยเกมไปเลยเห็นไหมออกทะเลทันทีเลยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่พวกเราควรรู้ในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าไปดูปรากฏการณ์ก็เห็นเท่าที่เห็นจะไปเปลี่ยนนายกแต่เป็นถ้าจับหลักให้มันดีๆจะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นโอกาสจะยุบสภาหรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยสูงมากนะเพราะไอ้50คนกว่าคนเนี่ยเรื่องคุณสมบัติมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะอ๋อมีหน้าไอ้สัตว์มีหน้าญาติวิรชนที่มีการเคลื่อนไหวเพราะมันโดนทุกพรรคการเมืองไงเกมมันเปลี่ยนรัฐบาลจากเสียงข้างมากจะเป็นเสียงข้างน้อยทันทีนะแล้วมันต้องรอฝ่ายค้านมาอีกถ้าฝ่ายค้านโดนอีกนี่ก็โอ้โหชุลมุนน่ะจะไปต่อไม่ได้กันน่ะนะครับเป็นรัฐบาลผสมที่มีมากที่สุด10กว่าพรรคการเมืองที่ไปรวมกันในรัฐบาลชุดนี้ผมบอกแล้วนะผมไม่ใช่ไม่บอกนะผมก็บอกด้วยความปรารถนาดีอันนี้ทำได้นี่ความทำไม่ได้อันนี้อย่าทำนี่ควรทำแต่ถ้าเลือกจะทำเนี่ยก็เกมมันเปลี่ยนนะเกมเดินไวอ่ะนะบางคนเข้าใจว่าเอ้ยทำไมเกมมันเดินไวจังเกมมีจังหวะบึกบึกแล้วแต่ปัจจุบันมันใช้หลักอะไรนิวมีเดียสื่อใหม่ประชาชนก็เข้าใจหลักการเมืองมากขึ้นผมก็สอนยุทธศาสตร์ทางการเมืองผ่านนี่แหละให้พวกเราได้รู้ให้คุณส่วนได้รู้นะครับทางออกมีไหมก็ต้องเคลียร์ม็อบก่อนนะเรียม็อบก่อนให้จบม็อบจะมา14ตุลาโน่นนี่นั่นแต่พระเจ้าอยู่หัวท่านก็เสด็จมาตั้งแต่13 14นะมางานพระพิธีจากนั้น14ท่านก็เสด็จจัดงานพระพิธีใหญ่นะครับแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์ท่านก็จะเสด็จไปเอาดีงอบปริญญาบัตรนะซึ่งคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะการเมืองในช่วงเดือนตุลาคมนี่มันเข้มข้นนะผมเรียนไว้ก่อนนะแต่เราก็ตามนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะต้องเคลียร์ม็อบให้จบภายในเดือนตุลาคมให้ได้พวกเราเป็นผู้ชมก็เป็นกำลังใจนะว่าปัญหาความขัดแย้งเรื่องม็อบเรื่องแมปเนี่ยมันจะจบม็อบนี้เป็นม็อบล้มเจ้าต้องเคลียร์กันให้จบต้องล้มเจ้าเดี๋ยวก็มาว่ากันในภายหลังนะครับแต่หลักที่มันเดินแบบนี้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดเหตุการณ์จึงเป็นเช่นนี้แหละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ องค์ราชันท่านทรงอยู่เหนือสิ่งใดแล้วพวกมึงเป็นใครกันละไอเด็กเมื่อวานซืนแผ่นดินไทยที่พวกมึงมีที่ยืนมันมิใช่เพราะใครอื่นถ้าไม่ใช่กษัตริย์ไทยทรงนำทัพขี่ช้างสร้างวีรกรรมแสนยานุภาพเลิศล้ำสมเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ศึกษากันบ้างกับประวัติชาติไทยไม่ใช่ให้ใครต่อใครมาจูงจมูกพวกมึงตอนโดนข้าศึกรุกรานและยำยีประสบนิกรได้มีองค์กษัตริย์เป็นที่พึ่งได้มีแผ่นดินเป็นที่สุขหัวของพวกมึงสำนึกกันไว้นิดหนึ่งนะไอ้พวกจันไรอยุธยาโดนเหยียบย่ำทำลายถูกเผาจนวอดวายพวกมึงยังจำได้ไหมถ้าไม่มีองค์กษัตริย์ผู้เกรียงไกรแล้วจะมีใครหน้าไหนมากู้เมืองให้มึงคือองค์กษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเกริกไกรคู่กับชาติไทยมาเนิ่นนานปกป้องบ้านเมืองจากข้าศึกและภัยพานได้มีแผ่นดินให้ลูกหลานได้อยู่อย่างสุขสบายจำเอาไว้พวกมึงโปรดจำเอาไว้ว่าพวกมึงทั้งหลายเป็นหนี้บุญคุณองค์ราชันหยุดแนวคิดล้มล้างสถาบันหยุดความคิดชั่วสามานไอ้พวกลูกหลานจันไรตอนโดนข้าศึกรุกรานและยำยีประสบนิกรได้มีองค์กษัตริย์เป็นที่พึ่งได้มีแผ่นดินเป็นที่สุขหัวของพวกมึงสำนึกกันไว้นิดหนึ่งนะไอ้พวกจันไรอยุธยาโดนเหยียบย่ำทำลายถูกเผาจนวอดวายพวกมึงยังจำได้ไหมถ้า
้าไม่มีองค์กษัตริย์ผู้เกรียงไกรแล้วจะมีใครหน้าไหนมากู้เมืองให้มึงคือองค์กษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงเกริกไกรคู่กับชาติไทยมาเนิ่นนานปกป้องบ้านเมืองจากข้าศึกและภัยพานได้มีแผ่นดินให้ลูกหลานได้อยู่อย่างสุขสบายจำเอาไว้พวกมึงโปรดจำเอาไว้ว่าพวกมึงทั้งหลายเป็นหนี้บุญคุณองค์ราชันหยุดแนวคิดล้มล้างสถาบันหยุดความคิดชั่วสามานไอ้พวกลูกหลานจันไรหยุดแนวคิดล้มล้างสถาบันหยุดความคิดชั่วสามานไอ้พวกคนจันไรสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ไทม์นะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ